สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำและพูดถึงวิธีการต่อสายไฮดรอลิกของใบมีดดันดินหน้าของ L2000 ครับเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดกำลังจะไปติดตั้งรถไถติดตั้งใบมีดดันดินหน้ากับรถไถที่ตนเองมีอยู่แต่ยังประสบกับปัญหาไม่รู้ว่าจะเดินสายไฮดรอลิกหรือต่อสายไฮดรอลิกอย่างไรครับสายไฮดรอลิกของ L2000 คันนี้สำหรับใบมีดดันดินหน้าโดยก่อนอื่นโดยต้องเริ่มต่อจากปั๊มไฮดรอลิกก่อนครับซึ่งปั๊มไฮดรอลิกของ L2000 จะอยู่ตรงนี้ครับโดยทางนี้เป็นขาดูดครับทางนี้เป็นขาออกครับอันนี้ขาดูดหรือขาน้ำมันเข้าปั๊มครับอันนี้คือขาน้ำมันออกจากปั๊มครับหรือขาดันครับโดยขาดูดนี้เราจะเป็นของเดิมของตัวรถครับของเดิมคันนี้เป็นท่อเหล็กครับขาดูดนี้เราจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยครับปล่อยไว้แบบเดิมครับแต่เราจะมาปรับเปลี่ยนจากตั้งแต่ขาดันออกไปครับหรือขาออกน้ำมันไฮดรอลิกขาออกจากปั๊มครับโดยขาออกจากปั๊มนี้โดยผมจะแปลงใส่ข้อต่อเพื่อให้ต่อกับสายได้ครับโดยไปให้ลงกึงเชื่อมครับเอาข้อต่อเกียร์ไปให้ลงกึงเชื่อมโดยตัดท่อเหล็กและเชื่อมติดครับโดยขาดันนี้โดยการขาดันนี้จะต่อออกไปเข้าคอนโทรลใบมีดดันดินหน้าครับนี่ครับเข้าคอนโทรลใบมีดดันดินหน้าครับออกจากปั๊มไฮดรอลิกนะครับออกจากปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้มาเข้าคอนโทรลใบมีดดันดินหน้าโดยเข้าที่ตำแหน่งตัว P ครับเข้าตัว P แล้วไหลผ่านครับไหลผ่านในตำแหน่งตัว T ครับมาออกที่ตำแหน่งตัว T ครับมาจากปั๊มไฮดรอลิกมาเข้าคอนโทรลใบมีดดันดินหน้าเข้าตัว P ครับแล้วไหลผ่านออกตัว T ครับพอออกตัว T แล้วก็จะไปเข้าไฮดรอลิกยกห่างครับคือพูดง่ายๆคือออกจากปั๊มไฮดรอลิกมาเข้าคอนโทรลใบมีดดันดินหน้าแล้ววิ่งผ่านคอนโทรลใบมีดดันดินหน้าแล้วไปเข้าอุปกรณ์ยกห่างครับคือว่าให้น้ำมันไฮดรอลิกวิ่งผ่านคอนโทรลครับน้ำมันไฮดรอลิกที่ออกมาจากปั๊มไฮดรอลิกจะต้องมาวิ่งผ่านคอนโทรลใบมีดดันดินหน้าครับคือวิ่งผ่านไปเลยครับแล้วไปเข้าชุดยกห่างครับแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากส่วนใบมีดดันดินหน้าก็จะเป็นออก2ตัวนี้ครับด้านบนนี้ครับจะเป็นขาออกโดยเราจะสลับเอาไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ครับเพื่อที่ถ้าเราต้องการให้โยกขึ้นไฮดรอลิกไปทางหนึ่งหรือโยกลงไฮดรอลิกไปทางหนึ่งเราก็มาสลับสาย2ตัวนี้ได้ครับโดยสาย2ตัวนี้นั้นจะวิ่งไปหาที่กระบอกไฮดรอลิกครับเข้ากระบอกไฮดรอลิกครับ2เส้นครับสาย2ตัวนี้ครับ2ตัวนี้จะไปเข้ากระบอกไฮดรอลิกครับสายนี้มาจากปั๊มไฮดรอลิกครับส่วนสายนี้จะออกไปเข้าไฮดรอลิกยกห่างครับไปที่ห่างครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากครับคือว่าออกจากปั๊มไฮดรอลิกมาผ่านคอนโทรลแล้วก็ไปเข้าห่างครับไปเข้าไฮดรอลิกยกห่างครับแล้วก็ออกจากคอนโทรลไปเข้ากระบอกไฮดรอลิกครับแค่นี้แหละครับแต่ว่าคันนี้นี่ผมต้องแปลงตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นปั๊มไฮดรอลิกมันเป็นแบบท่อแป๊บสวมครับเป็นท่อแป๊บมาต่อครับต้องแปลงให้ลงกึงเชื่อมครับซื้อก็ต่อแล้วให้ลงกึงเชื่อมแบบนี้ครับเพื่อให้เอาสายขันเกียร์ต่อได้ครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ของเดิมเป็นท่อเหล็กยาวทั้งเส้นครับผมก็ตัดออกครับตัดออกแล้วให้ลงกึงเชื่อมเพื่อเอาสายไฮดรอลิกมาขันเกียร์ต่อได้ครับโดยของเดิมนี้มันจะเป็นท่อเหล็กบึงมาเลยครับบึงมาเข้ามาออกจากปั๊มของเดิมของตัวรถจะออกจากปั๊มไฮดรอลิกแล้วไปที่หางเลยครับจะเป็นท่อเหล็กออกจากปั๊มไฮดรอลิกไปที่หางเลยครับไปที่หางตรงนู้นครับแต่ว่าเราต้องมาแก้ใหม่ครับเราต้องเอาให้ออกจากปั๊มไฮดรอลิกไปผ่านคอนโทรลใบมีดดันดินหน้าเพื่อให้เราสามารถใช้ใบมีดดันดินหน้าได้ด้วยและผ่านคอนโทรลแล้วออกไปเข้าห่างครับโดย
โดยการติดตั้งเบมี่ดันดินของ L2000 คันนี้หรือติดตั้งรถไถคือต้องให้น้ำมันไฮดรอลิกมาผ่านคอนโทรลของเบมี่ดันดินหน้าก่อนครับก่อนจะไปเข้าหางจากห้องเดิมที่ออกจากปั๊มไฮดรอลิกจะไปที่หางเลยครับเพราะเขาไม่มีเบมี่ดันดินหน้าครับครับก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ยากครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรส่วนการยกขึ้นยกลงตำแหน่งของคอนโทรลเกี่ยวกับการยกขึ้นยกลงนี้ยกขึ้นยกลงเราจะให้ไปทิศทางไหนเราก็กลับ2สายนี้เอาครับโดยการเปลี่ยนสายได้ครับก็แล้วการย้ำสายก็การย้ำสายก็ผมให้เขาย้ำให้แบบงอซีกหนึ่งครับส่วนที่กระบอกจะเป็นท่าตรงครับไม่ได้งอครับเหมือนกับว่าร้านเขาบอกว่าถ้าเป็นงอ2ซีกมันจะบิดสายไม่ได้ครับมันจะดัดสายครับมันจะงอโค้งไปต่อท่าไหนมันจะดัดครับถ้าเป็นงอ2ซีกครับมันต้องเป็นท่าตรงซีกหนึ่งงอซีกหนึ่งครับก็ไม่มีอะไรมากครับในการเดินสายไฮดรอลิกของ L2000 เบมี่ดาดินหน้าของ L2000 ก็มาบอกต่อกันครับถึงวิธีการต่อว่าต่ออย่างไรครับไม่จำเป็นว่าจะเป็น L2000 ครับรถไถนั่งขับรุ่นอื่นก็ต่อแบบนี้ได้ครับหลักการเดียวกันครับออกจากปั๊มไฮดรอลิกมาผ่านคอนโทรลเบมี่ดาดินหน้าพอผ่านคอนโทรลเบมี่ดาดินหน้าแล้วถึงจะไปที่ไฮดรอลิกยกหางครับก็ต่อแบบนี้ได้ครับถ้าไงก็ไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ